ิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่7กุมภาพันธ์2555นะคะเราก็มองว่าเซ็ตอินเด็กซ์ของเราในวันนี้น่าจะผันผวนอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างแคบนะคะเรามองระหว่าง1090ถึง11000นะคะก็คือ1100จุดนะคะก็มองว่าความไม่แน่นอนของปัญหาในการแก้ไขปัญหานี้ของทางด้านกรีซเนี่ยได้กลับมาสร้างความกังวลใจให้กับภาพรวมของการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงแล้วก็สินทรัพย์สินค้าโภคภัณฑ์อีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ที่ควรจะมีข้อสรุปออกมาที่ชัดเจนแล้วเนี่ยก็มีการเลื่อนออกไปนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของประเด็นทางด้านการเมืองต่างๆนะคะก็ยังคงไม่สามารถให้คำมั่นสัญญาว่าจะสามารถที่จะดำเนินการตามในกรอบที่จะหรือว่าเงื่อนไขที่จะได้รับความช่วยเหลือได้นะคะจากตัวทอยก้าเพราะฉะนั้นก็มองว่าปัจจัยต่างๆตรงนี้เนี่ยคงจะเป็นปัจจัยที่ตลาดให้น้ำหนักอยู่นะคะซึ่งก็ทางรัฐบาลกรีซเองขอเลื่อนออกมาอีก1วันนะคะก็คือจะเป็นในวันนี้ก็รอที่จะได้ข้อสรุปคำยืนยันตรงนี้ออกมาเพื่อที่จะปลดล็อกหรือว่าคลี่คลายความกังวลของตลาดที่มองดูอยู่นะคะซึ่งผลดังกล่าวที่มีการเลื่อนออกไปเนี่ยก็ทำให้ตัวดัชนีดาวโจนส์แล้วก็ราคาสินค้าโภคภัณฑ์อ่อนตัวลงนะคะจากการดีดตัวกลับขึ้นมาแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐนะคะโดยดัชนีดาวโจนส์ปิดลบไป 17.1 จุดนะคะส่วนราคาน้ำมันดิบที่ตลาดไนเม็กซ์เนี่ยร่วงลงไป 1.35 เหรียญนะคะสำหรับบ้านเราในวันนี้ก็คงต้องเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกับภูมิภาคนะคะมองว่าน่าจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆระหว่างรอความคืบหน้าของปัจจัยเรื่องกรีซนะคะส่วนปัจจัยหลักที่เรามองว่าจะเข้ามาช่วยประคองการอ่อนตัวของตลาดได้ก็คงจะเป็นเรื่องของการเข้ามาซื้อสะสมของนักลงทุนต่างชาติในตลาดหุ้นไทยนะคะเมื่อวานนี้ยังคงเดินหน้าซื้อสะสมอยู่อีก 2,210 ล้านบาทนะคะถือว่าเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างดีน่าจะเข้ามาเป็นตัวช่วยตลาดในเชิงดาวไซด์ได้นะคะแต่ว่าต้องจับตาใกล้ชิดมากขึ้นเพราะว่าเริ่มเห็นสัญญาณกลับมาเริ่มเห็นการกลับมาซื้ออยู่ในถือสัญญาด้านขายของตลาดอนุพันธ์บ้างแล้วนะคะตรงนี้ก็อาจจะทำให้มีความผันผวนเกิดขึ้นในระยะสั้นได้นะคะในส่วนของสัญญาณทางด้านเทคนิคเองเนี่ยถือว่ามีสัญญาณขายเกิดขึ้นในเครื่องมือทางเทคนิคนะคะก็มองว่าอาจจะเป็นตัวที่เข้ามาถ่วงการฟื้นตัวของตลาดในระยะต่อไปได้นะคะพอร์ตการลงทุนเนี่ยเรายังคงเน้นในลักษณะการขึ้นขายลงซื้อต่อไปก่อนนะคะเราถือพอร์ตไว้เหมือนเดิมนะคะทั้ง4ตัวคือBetter World Green นะคะ SCB PTT Chemical นะคะแล้วก็ตัว Mint นะคะปรับเข้ามาเก็งกำไร1ตัววันนี้ตามสัญญาณทางด้านเทคนิคไปนะคะก็คือตัว SF นะคะเทรดในระยะสั้นเนี่ยมองแนวต้านที่7บาท 7.7 นะคะแล้วก็แนวรับ 7.1 นะคะคัทลอสที่ 6.95 ค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ